الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องให้อยู่ในคำสอนของอัลลอฮฺสุบะตะลาคือตะกามกีตาบุลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความมั่นคงและก็ยืนหยัดอยู่ในหลักคำคำสอนให้สมกับคำให้สัตย์ปฏิญาณของเราผมจะย้ำเป็นประจำว่าการให้สัตย์ปฏิญาณของเราคำว่ากะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แบบอย่างการปฏิบัติในเรื่องอิบาดะห์ทั้งหมดต้องเอารูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่4ของเดือนซอฟาร์ในฮิจเราะห์ศักราช1446นะครับขึ้นศักราชตั้งแต่มุฮัรรอมมาแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้เราได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวไปถึงจนถึงทุกวันนี้เพื่ออะไรครับอันนี้อัมรุลลอฮ์ให้เรานั้นได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็วะจะตะนิบุตตอกูดให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่เป็นตอกูดตอกูดก็คือเจ้าจอมปลอมตอกูดคือกุลลุมาอุบิดะมินดูนิลลาฟะฮุวะตอกูดการอิบาดะห์ทั้งหมดอื่นจากอัลลอฮ์นะครับหรือเชื่อคำสอนอื่นจากคำสอนของสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเรียกว่าตอกูตทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่านนบีเนี่ยทำรูปแบบในเรื่องของอิบาดะห์ไว้ครบสมบูรณ์แล้ว 1,400 กว่าปีท่านรอซูลทำอิบาดะห์อย่างไรเราทุกคนก็ต้องตามปฏิบัติอย่างนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องคำสั่งใช้ไม่ทำแต่ว่าทำในสิ่งที่ไม่ได้ใช้คุณอาจีอับดุลกอนีได้ให้หัวข้อเอาไว้นะครับก็เพิ่งจะได้มาดูกันนะครับท่านพี่น้องครับถามว่าถ้าแบบอย่างที่เขาคิดว่าดีแล้วแบบอย่างที่ท่านที่นบีทำเอาไว้นะครับเอาไว้ที่ไหนที่นบีทำรูปแบบเอาไว้เราเอาไปไว้ที่ไหนฉะนั้นสังคมมุสลิมเรานะครับพวกเรากำลังอยู่ในทางสองแพร่งนะครับมุสลิมเราจะเอาอย่างไรพี่น้องเราจะเลือกตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าให้ได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าในชีวิตของมุสลิมเราเนี่ยในทุกความคิดแล้วก็ในทุกๆพฤติกรรมการกระทำเรานั้น
จะไม่ปล่อยมันเลื่อนลอยไปตามกระแสของสังคมยุคนี้อย่างนึงเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าอีกยุคนึงก็เอาอีกอย่างนึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าทุกความคิดการกระทำของเรานั้นเราทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเราเองทั้งในดุนยาและก็ในอาคิเราะห์นะครับแต่ว่าท่านพี่น้องครับวันนี้หรือทุกวันนี้สิ่งที่เราเชื่ออยู่หรือสิ่งที่เรากระทำอยู่นี่ถามว่ามันถูกต้องตามคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่หรือตรงกับแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นที่พวกเรานั้นจะต้องมีการพิจารณาและก็ตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดหลุดออกไปจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเรานั้นก็จะไม่สามารถที่จะขอย้อนกลับมาแก้ตัวอยู่ในดุนยาอีกแต่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดเอาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่จะไปเป็นอามาลูซอลิฮ์งานผลงานของเราที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่เราในโลกอาคิเราะห์นะครับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับผมอยากจะนำเสนออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่21ที่อัลลอฮฺบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์คำว่าละกอดอันนี้เป็นลามตัวนี้เป็นลามวากิอะห์แล้วก็ฟียะวะบุลกอซัมนะครับคือลามที่มายืนยันในคำตอบของการสาบานวาวนี้วาวกอซัมนะครับเป็นการสาบานยืนยันในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วก็ดะกานะฟีรอซูลิลลาห์ท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างอันดีงามนะครับฟีรอซูลิลลาห์นะครับแบบอย่างอันดีงามนี้ก็คือฟีอักวาลจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดเอาไว้แล้วก็วัลอัฟอาลการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะฮวาลิฮิแล้วก็ในด้านของสภาพฐานะการเป็นรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าท่านนบีนั้นไม่ได้พูดและก็ไม่ได้ปฏิบัติตามฮาวานัฟซูของตัวเองวะมายันติกุอานิลฮาวามุฮัมมัดไม่ได้พูดจากอารมณ์ความคิดความนึกคิดจากตัวเองอินฮุวะอิลลาแต่ทุกอย่างเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาทุกชนิดเราจะต้องศึกษาแล้วก็เอารูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเขาจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานและตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับสำหรับใครลิมังกานะยัรจูนะครับยัรจุลลอฮ์วัลยามิลอาคิรสำหรับคนที่ใครก็ตามไม่ว่าทุกคนนั้นจะแก่ใครก็ตามนะครับที่จะไปพบอัลลอฮ์และการสอบสวนในวันโลกหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์สิ่งที่เราทำเอาไว้ในดุนยานี้ทั้งหมดท่านพี่น้องผู้มีเคารพที่เคารพทั้งหลายถ้าเราเป็นมุสลิมเรามีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กาลิมะห์ตรงนี้ทำไมเราไม่มีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อาลีวะลียุลลอฮ์ไม่ใช่นั่นไม่ใช่อิสลามแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยบอกถึงอะไรบอกถึงว่าเราจะไม่ทำชิริกลาอิชรอกบิลลาห์ไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์หรือยึดศาสนาที่ไม่มีรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นถือว่าเอาศาสนาอื่นมาควบคู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์และรอซูลทำแบบอย่างเอาไว้นั้นถ้าเราไม่ทำนะครับไม่เอาปฏิบัติถามว่าถ้าเราทำอย่างอื่นแล้วเราจะไปเอาผลบุญจากใครล่ะครับเช่นตัวอย่างจัดงานเมาลิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาวันเกิดวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์
นะครับที่ผ่านมาวันรอบีอุลอาวันเดือนรอบีอุลอาวันนะครับวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันจัดงานเมาลิดให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ได้ใช้ท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติและรูปแบบที่ทำขึ้นมาเอามาจากใครอ๋อจากสมัยราชวงศ์ฟาติมียะปกครองในเมืองนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์ฟาติมีจัดงานเมาลิดครั้งแรกที่ประเทศอียิปต์นั่นแล้วก็ทำขึ้นเรื่อยมาแล้วก็พวกเราก็ทำกันมานะครับเรื่อยมาจนกระทั่งคิดว่านี่คือพิธีกรรมทางศาสนานะครับไม่มีรูปแบบจากท่านรอซูลซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำอิหม่ามทั้ง4ไม่มีใครที่จะทำในเรื่องของเมาลิดของท่านนบีอีกอันหนึ่งเวลามีการตายทำบุญ3วัน7วัน40วันจนกระทั่งถึง100วันพอ100วันแล้วส่งรูห์ส่งวิญญาณไปหาอัลเลาะห์ไม่มีรูปแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญคนมาวันที่1วันที่2วันที่3มากะเตะกันนะครับมาทำอิซิกุโบกันทุกอย่างที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอิซิกุโบต้องมีอ่านตะละกินนะครับเวลามีคนตายไม่มีรูปแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ตายตาบีอีตาบีอีนตายมีไหมรูปแบบอย่างที่พวกเราได้ทำกันนะครับแล้วก็การกระทำอย่างเนี้ยถ้ามัสยิดไหนทำกันก็ฝังลูกหลานจนกระทั่งเกิดอาจจะเป็นถึงวันกิยามะห์ก็ได้เพราะอะไรไม่มีใครที่จะไปค้านไม่มีใครที่จะทำซุนนะห์ของท่านนบีให้ปรากฏชัดเห็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาทำมันก็อยู่ในเรื่องของการดอลาละนะครับในเรื่องของการหลงผิดอยู่ตลอดไปเวลานะครับผมอยากจะนำเรื่องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในขณะที่ท่านนบีอยู่ที่ฮัจญุลวิดะนะครับฮัจญ์อำลาครั้งสุดท้ายที่ทุ่งอารอฟะห์นะครับหลังจากอายะห์อัลกุรอานที่ลงมาอัลยะมาอักมันตุลกุมดีนะกุมวันนี้เราให้ศาสนากับพวกท่านทั้งหลายครบสมบูรณ์แล้ววะอัตมันตุอะลัยกุมเนียมาตีเราได้ให้สมบูรณ์ในความโปรดปรานเรียบร้อยแล้ววะรอดีตุลกุมอิสลามมาดีนะเราพอใจให้อิสลามที่เป็นศาสนาจากอัลลอฮ์อย่างครบสมบูรณ์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับพูดออกมาว่าอินนัชชัยฏอนกอดยะอิซะไอยูอะบะดุบิอัรฎิกุมแท้จริงแล้วชัยฏอนหรืออิบลีสนั้นมันมีความท้อแท้การที่มันจะถูกสักการะบูชาในผืนแผ่นดินของพวกท่านนี้คือแผ่นดินฮารอมที่นครมักกะนั่นเองวะลากินนะฮูรอฎิยะอันยูฏออะฟีมาซิวาซาลิกมิมมาตะฮริกูนมินอะมาลิกุมแต่ทว่าอิบลีสเนี่ยมันพอใจที่มันจะถูกพักดีอื่นจากนั้นจากสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจากการงานของพวกท่านที่ทำขึ้นมาใหม่นั่นเองเช่นทำอุตริกรรมต่างๆเพื่อจะได้อ่านอัลกุรอานเอาผลบุญอุทิศไปให้กับคนตายนะครับตรงนี้แหละครับฟะฮ์ซะรูท่านนบีบอกว่าฟะฮ์ซะรูยาอายุหันนาพวกท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีจะเกิดขึ้นตรงนี้อินนีกอตรักตุฟีกุมมาอินยะตะซอยตะซอมตุมบีฟะลันตะดิลลูอะบะดันกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตินนบีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าบอกว่าไงนะครับบอกว่าแท้จริงฉันนั้นได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้แก่ท่านจากสิ่งที่สำคัญสองสิ่งให้มีความมั่นคงนะครับอยู่กับท่านถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายยึดถือมันให้มั่นมันจะลันตะดิลูมันจะไม่มีวันหลงทางอย่างเด็ดขาดนั่นก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานที่เราได้อ่านเราศึกษาเราทำความเข้าใจเพราะกุรอานเป็นกนูนเป็นกฎหมายในการดำเนินชีวิตของเราวะซุนนะนบีและก็แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแหละสองอย่างนี้เท่านั้นที่จะเป็นทางรอดให้กับคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับผู้ศรัทธาที่แท้จริงท
่านจะเลือกเอาแนวทางอื่นจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์ทรงบอกและก็วางกรอบนะครับเอาไว้แล้วในซูเราะห์อัลอะห์ซาบนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่36บอกว่าวะมากานาลิมุมินินวะลิวะลามุมินาตินไม่ว่าจะเป็นคนมุมินชายหรือมุมินหญิงก็ตามอิซากอดัลลอฮ์ฮุวะรอซูลูอัมรอนเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อัมรอนนะครับได้ตัดสินในเรื่องของศาสนาเรื่องอิบาดะห์ใดๆขึ้นมาแล้วมีแบบอย่างมีการกระทำนะครับการกระทำก็คือไกฟียะตุรอซูลรูปแบบวิธีการของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำรูปแบบเอาไว้ไอยะกูนะละฮุมุลคิยาเราะตุมินอัมริฮิมที่เราจะขอเลือกเอาแบบอย่างอื่นไม่ใช่แบบอย่างกับท่านรอซูลนะหรือแนวทางอื่นมันไม่มีในแนวทางที่ท่านรอซูลได้ทำขึ้นมาปฏิบัติกันอัลลอฮ์บอกว่านะครับพวกท่านทั้งหลายอย่าไปเสาะอย่าไปแสวงหาทำมันขึ้นมาเป็นอันขาดอย่าทำเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประกาศห้ามบอกว่าไมยะซิลละวะรอซูลละใครก็ตามมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดดัลละดอลาลัมมุบีนานั่นเท่ากับเขาอยู่ในทางดอลละในทางดอลาละทางหลงผิดมุบีนาที่ชัดเจนที่สุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รับรู้ให้เราได้ทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราในหัวข้อเรื่องคำสั่งใช้ทำไมเราไม่ทำทำไมทำในสิ่งที่ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้ทำรูปแบบเอาไว้ต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนบีบอกไว้ตรงท้ายผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องก็คือค่อยรุลฮะดีษคำพูดที่ดีที่สุดก็คือกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์ว่าค่อยรุลฮัดทางนำที่ดีที่สุดก็คือฮัจญ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางนำแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำรูปแบบในเรื่องอิบาดะห์ไว้อย่างครบสมบูรณ์แล้วกุลลุอิบาดะตินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนอิบาดะห์ทุกชนิดลายะตะอับบะดุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีมุฮัมมัดไม่ได้ทำเอาไว้ในรูปแบบได้ทำเอาไว้ไม่ได้ทำเอาไว้ทั้งหมดฟะฮุวะบาตินอิบาดะห์เหล่านั้นเป็นบาตินบาตินพี่น้องคงรู้นะครับเป็นโมฆะคืออัลลอฮ์ไม่รับกุลลุอิบาดะตินลายะตะอับบะดุมุฮัมมัดฟะฮุวะบาตินนะครับเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนขอให้ได้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับมายะฮดิลลาฟะลามุดิลละใครที่อัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ให้อยู่ในทางนำตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ฟะลามุดิลละยังไงก็ไม่หลงอีกเลยครับว่าไม่อยู่ตะลินส่วนใครที่หลงไม่เอาแนวทางของอัลลอฮ์ไม่เอาแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่ในสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ตามปู่ย่าตายายที่ทำกันมาแล้วก็ทำกันไปไม่เคยพิจารณาว่ามีหลักฐานมีหะดีษบ่งบอกถึงการกระทำตรงนั้นที่ถูกต้องหรือไม่นะครับว่ามายุดลิลฟะลาฮาดียะยังไงก็ไม่ได้ฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยหาความเข้าใจนะครับก็อยู่ในเรื่องของดอลาละตลอดไปนะครับวันนี้ก็คงจะฝากให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้และก็เพื่อจะปลูกฝังอีหม่านของเราและก็ปลูกฝังลูกหลานของเรานะครับการส่งลูกหลานของเราไม่ใช่ส่งโรงเรียนที่อยู่ในเรื่องของดอลาละวันหนึ่งนะครับเวลามีคนตายก็เชิญไปละหมาดยะนาซะห์ในสถานที่ต่างๆได้เงินด้วยได้กินอิ่มด้วยแต่ว่าไม่ได้รูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปลูกฝังตรงนั้นจนกระทั่งถึงชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องทุกคนนะครับถ้าจะส่งลูกเรียน
ขอฝากโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์บ้านม้านะครับเรายืนหยัดตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลุกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารา